สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพจะไปฟังบทวิเคราะห์ของการแข่งขันบาสเกตบอลนัดชิงชนะเลิศในงานมหกัมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพพบกับทีมชาติไทยนะซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์ก็คือในวันนี้วันที่22พฤษภาคม2022เวลา 19:00 นซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง3นะในการทาง YouTube สามารถไปติดตามกันได้เดี๋ยวเฮาจะมีการแปะลิงก์มาให้เบิ่งนํากันเนาะเดี๋ยวมาแลงเจอกันแน่นอนเราไปเบิ่งสภาพพร้อมๆของทางด้านทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพกันก่อนเนาะก็คือทีมชาติเวียดนามในฐานะแชมป์เก่าในซีเกมส์เนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยการเอาชนะมาเลเซียในการต่อเวลาพิเศษไป1-0ซึ่งว่าค่อนข้างว่าทีมชาติเวียดนามนั้นนี่จะมีความพร้อมที่สุดกันเลยเพราะว่าบ่มีนักเตะที่ว่าได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดเนาะแน่นอนทางด้านทานปะฮังซอเนาะหัวหน้าโค้ชฝึกของทีมชาติเวียดนามจะส่งเหยียนเทียนดินลงปั่นป่วนในแดนหน้าแน่นอนแล้วก็ยังมีเหงียนฮงดึกโลฮงดุ้งกองกลางที่เป็นตัวปั่นเกมรวมทั้งยังมีวูเทียนหลงและเหงียนทานวินในแนวฮับที่ว่าได้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในหลายๆนัดที่ผ่านมาเนาะส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยก็คือสามารถเอาชนะอินโดนีเซีย1-0ในการต่อเวลาพิเศษเช่นกันก่อนที่จะผ่านเข้ามาห้อมสิ่งชนะเลิศนะพบกับเจ้าภาพเวียดนามสำหรับสภาพของพ่อของทีมก็มีทั้งด้านวินเดียมนะที่ว่าติดโทษแบนจากการนะครับใบแดงออกจากในนัดห้องชนะเลิศนะเนาะส่วนว่านักเตะคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบจากบ่มีแล้วก็บ่มีไผที่ว่าได้รับบาดเจ็บนะคาดว่ามาโนโพกินหัวหน้าโค้ชฝึกของทีมชาติไทยเนาะจะส่งตัวบุกก็คือวอลซิดรวมถึงเอกนิตเนาะที่ว่าลงสนามปั่นป่วนในแดนหน้าส่วนกองกลางก็จะมีเวนจามินกับวีระเทพที่ว่านักที่ผ่านมาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นรวมถึงยังมีกองหลังที่ว่ามีโจนาธานเข้มดีที่ว่าได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นเริ่มจากทีมชาติเวียดนามเนาะก็คือนัดมิดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0นัดที่2เสมอฟิลิปปินส์0-0แล้วก็นัดที่3ชนะเมียนมา1-0นัดที่4ของฮอบไปกลุ่มชนะติมอร์เลสเต้2-0ก่อนเดือดสิบพันของฮอบห้องชนะเลิศเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1-0อันเขาหอบซีงชนะเลิศนะส่วนทีมชาติไทยนัทมิตรเสียให้กับมาเลเซีย1-2นัดที่2ชนะสิงคโปร์5-0นัดที่3ชนะกัมพูชา5-0แล้วก็นัดที่4ชนะทีมชาติลาว1-0ก่อนว่าผ่านของหอบห้องชนะเลิศชนะอินโดนีเซีย1-0ซึ่งจากผลงานในหอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมเดียวที่ยังบ่เสียประตูนับตั้งแต่หอบแบ่งกลุ่มจนถึงหอบห้องชนะเลิศเนาะส่วนว่าทีมชาติไทยก็เสียประตูไปแล้วแต่ว่ากลายเป็นทีมที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดยิงได้ถึง13ประตูซึ่งว่ายิงได้หลายที่สุดในรายการนี้เนาะไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยในซีเกม3ครั้งที่ผ่านมาเนาะปรากฏว่าเป็นทีมชาติไทยเฮ็ดได้ดีกว่าตั้งต้นกันที่ซีเกม2015ทีมชาติไทยชนะเวียดนามไป 3-0 2017ทีมชาติเวียดนามเสียให้กับไทย 1-3แล้วก็ซีเกม2019เนาะเสมอกัน2-2กินกันบ่ลงเนาะซึ่งแน่นอนวิเคราะห์ได้จากผลที่ผ่านมาเฮ็ดให้คู่นี้จะเป็นคู่ซิงที่ว่ารับประกันความเดือดความมันความเล่าใจแน่นอนเพราะว่าเจ้าภาพก็ต้องการที่ว่าจะข้อเด่นคำในซีเกมครั้งนี้ให้ได้เนาะและยังเป็นการป้องกันแซมอีกด้วยซึ่งเป็นนัดสำคัญที่สุดกันเลยก็ว่าได้นะซึ่งผลที่คาดที่ทางทีมงานเราได้วิเคราะห์เอามาก็อาจจะเป็นผลเสมอกันนึงๆเนาะได้ต้องไปตัดสินกันในกันต่อเวลาในการโดนจุดโทษก็ต้องติดตามกันด้วยว่าผลจะออกมาเป็นแนวใดกันแน่เราต้องไปติดตามกันเบิ่งเนาะซึ่งว่ามื้อนี้จะมีการแข่งอยู่2คู่นั่นก็คือเวลา 10:00 นของวันที่22พฤษภาคมทีมชาติมาเลเซียลงสิงอันดับ3กับทีมชาติอินโดนีเซียอยู่ที่สนามมีดินสเตเดียมเนาะส่วนว่าทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเวลา 19:00 ที่สนามมีดิงสเตเดียมอยู่ที่นครโดฮาหน่อยประเทศเวียดนามเนาะซึ่งต้องติดตามกันเหมือนว่าจะมีการอัปเดตเนาะถ้าว่ามีจบการแข่งขันไปเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ซะก่อนแล้วพบกันใหม่